ทางด้านของคุณองอาจคล้ามไพบูลย์รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ถึงกับต้องตั้งโต๊ะแถลงเลยนะคะบอกว่ากรณีที่มีกระแสข่าวว่าอดีตส.ส.ของพรรคถูกดึงตัวจากพรรคการเมืองใหม่ที่ประกาศสนับสนุนพลเอกประยุทธ์คุณองอาจบอกว่าก็เป็นสิทธิ์ที่พรรคการเมืองใดก็ตามจะประกาศสนับสนุนพลเอกประยุทธ์แต่ว่าจริงๆควรดำเนินการการเมืองด้วยความโปร่งใสเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายการกระทำที่เสี่ยงต่อการกระทำผิดกฎหมายก็จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเดินหน้าเข้าสู่ประชาธิปไตยนะคะคุณองอาจก็บอกนะครับว่าผู้มีอำนาจในต้องระมัดระวังการดำเนินการที่จะทำให้ผู้คนเนี่ยเกิดความรู้สึกว่ามีความได้เปรียบเสียเปรียบทางด้านการเมืองเกิดขึ้นเพราะว่าเมื่อมีพรรคการเมืองที่ประกาศสนับสนุนนายกรัฐมนตรีถึงแม้ว่าพลเอกประยุทธ์จะไม่แสดงชัดเจนว่ายอมรับการสนับสนุนหรือไม่แต่ว่าก็อาจจะถูกมองได้เช่นกันนะครับว่าอาจมีการดำเนินการบางอย่างที่ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมทางการเมืองเกิดขึ้นจึงต้องระวังในเรื่องนี้แล้วก็ดำเนินงานทางด้านการเมืองอย่างเปิดเผยและก็ตรงไปตรงมาแต่ว่าเรื่องที่โฟกัสกันวันนี้เป็นเรื่องของเอ๊ะคุณอภิรักษ์เนี่ยเขาเรียกว่าหล่อเล็กหรือหล่อใหญ่ดิฉันก็ไม่แม่นนักนะคุณอภิรักษ์โกสโยธินค่ะที่เป็นคนของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมันมีข่าวมาว่าถูกทาบทามไปสังกัดพรรคการเมืองที่เกิดขึ้นใหม่ด้วยนั้นเนี่ยคุณองอาจบอกว่าคุณอภิรักษ์ไม่ได้ตัดสินใจจะออกจากพรรคประชาธิปัตย์ไปพรรคการเมืองใดนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยใช้เวลาส่วนมากกับการทำธุรกิจมากกว่าส่วนในอนาคตก็ติดตามว่าจะทำงานการเมืองต่อไปหรือไม่อย่างไรอันนี้คุณองอาจบอกนะคะคุณองอาจก็ยังบอกด้วยนะครับว่าส่วนเรื่องของการเดินสายดึงตัวอดีตส.ส.จะผิดกฎหมายหรือไม่ก็ขอให้เป็นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบที่ต้องพิจารณาว่ามีการกระทำใดที่ขัดกับกฎหมายหรือไม่อย่างไรก็ตามนะครับวินยูชนที่ติดตามข่าวสารคงมองเห็นว่าปรากฏการณ์ทางการเมืองขณะนี้ก่อให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบทางการเมืองหรือไม่ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับประชาชนในการตัดสินใจพิจารณาทางการเมืองในอนาคตต่อไปว่าประชาชนตัดสินใจอย่างไรจริงๆก็พูดคล้ายๆกับคุณอภิสิทธิ์เมื่อวานที่บอกว่าปล่อยให้เป็นเรื่องของกฎหมายครับแต่ทีนี้กฎหมายก็ส่วนหนึ่งความเป็นวินยูชนก็ส่วนหนึ่งถ้าเรามองไม่เห็นแปลว่าเราไม่ใช่วินยูชนใช่ไหมคะค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ทิ้งท้ายไว้สวยดีเหมือนกันบอกว่าก็สุดท้ายประชาชนเขาก็จะตัดสินใจเองแหละค่ะว่าจะเลือกใครหรือไม่อะไรอย่างไรเราไปฟังเสียงคุณองอาจคล้ามไพบูลย์ต่อประเด็นที่เกิดขึ้นกันค่ะคือขณะนี้เขาใช้เวลาส่วนมากในเรื่องของการทำธุรกิจนะครับในอนาคตก็คงต้องติดตามดูต่อไปว่าคุณอภิรักษ์ยังจะทำงานการเมืองต่อไปหรือไม่อย่างไรแต่ขณะนี้ก็ต้องถือว่าคุณอภิรักษ์เป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์นะครับค่ะก็เรื่องของคุณอภิรักษ์ก็รอติดตามแล้วกันว่าจะกลับมาเล่นการเมืองหรือไม่อย่างไรแต่ว่าทางด้านของคุณองอาจก็บอกนะคะว่าตอนนี้คุณอภิรักษ์ยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรอย่างไรนะคะจากประชาธิปัตย์มาที่เพื่อไทยกันบ้างค่ะหลังจากที่เพื่อไทยก็มีการพูดถึงพลังดูดของพรรคพลังประชารัฐค่อนข้างเยอะวันนี้ก็มีปฏิกิริยาเยอะอยู่เหมือนกันจนทำให้คุณสุชาติลายน้ำเงินนะคะอดีตส.ส.ลพบุรีของพรรคเพื่อไทยบอกว่าวันพรุ่งนี้ล่ะค่ะเวลา10 นาฬิกาจะไปยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเอาผิดพรรคพลังประชารัฐโดยเฉพาะกลุ่ม3 มิตรนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกระทำผิดรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองก็กรณีที่กลุ่ม3 มิตรเดินสายดูดอดีตส.ส.นี่แหละค่ะครับคุณสามารถแก้วมีชัยนะครับอดีตส.ส.จังหวัดเชียงรายพรรคเพื่อไทยแกนนำภาคเหนือก็บอกถึงกรณีกระแสข่าวนะครับที่นายสันติพร้อมพัฒน์อดีตรัฐมนตรีคมนาคมแกนนำพรรคเพื่อไทยจะย้ายไปอยู่กลุ่ม3มิตรเนี่ยบอกว่าไม่เป็นความจริงนะครับเป็นข่าวปล่อยออกมาเพื่อสนับสนุนกระแสดูดแล้วก็สร้างความสับสนให้กับกลุ่มส.ส.ที่เขาจะไปดูดใครไม่ตรวจสอบข้อมูลก็จะหลงเชื่อแต่จากการพูดคุยของผู้ใหญ่ภายในพรรคกับนายสันติเนี่ยยืนยันว่าคุณสันติไม่คิดจะย้ายไปไหนแต่ว่าเจ้าตัวไม่อยากออกมาตอบโต้เพราะว่าคิดว่าเป็นเรื่องไร้สาระครับเป็นเพราะว่าเขาจะไปประชุมครม.สัญจรที่ภาคเหนือพอดีก็เลยมีข่าวว่าคุณสันติจะถูกดูดเข้าไปพรรคพลังประชารัฐด้วยทีนี้ทางคุณอุดมเดชรัตนเสถียรที่เป็นอดีตส.ส.นนทบุรีนนทบุรีพรรคเพื่อไทยก็บอกว่าสำหรับพื้นที่นนทบุรีก็มีความเคลื่อนไหวนะโดยเริ่มแรกเนี่ยมีคนของรัฐบาลแต่ภายหลังเปลี่ยนเป็นอดีตส.ส.ที่สนใจเข้าร่วมกับพรรคพลังประชารัฐหรือพรรคที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์มาพูดคุยเพื่อทาบทามกับส.ส.พรรคเพื่อไทยในจังหวัดนนทบุรีข้อเสนอจะคล้ายๆกับที่ไปเจรจากับส.ส.ภาคอีสานก็คือจะช่วยค่าใช้จ่ายในการหาเสียงตำแหน่งหลังเลือกตั้งแต่ไม่แน่ใจว่าเสนอเรื่องเคลียร์คดีความด้วยหรือเปล่าใครคิดว่ามันน่าสนใจอย่างนี้คือตอนแรกเนี่ยในการแขกจะขออนุญาตไม่ใช้คำว่าดูดนะคะจะขอใช้คำที่เป็นทางการกว่านั้นก็แล้วกันในฐานะที่เราเป็นข่าวที่เป็นการเป็นงานเนาะตอนแรกที่มีการเจรจาหาเพื่อนร่วมงานในการจัดตั้งพรรคพลังประชารัฐความที่ยังไม่มีส.ส.
เป็นส่วนหนึ่งของพรรคเพราะเขาเรียกว่าจุดเริ่มต้นของการดูดเนี่ยยังไม่มีก็ต้องใช้คนของรัฐบาลไปคุยใช่ไหมคะทีนี้พอเอาคนของรัฐบาลไปคุยก็ได้แล้วไงให้ได้กลุ่มสามมิตรที่กลุ่มสามมิตรเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นอดีตส.ส.ถูกไหมตอนนี้ก็จะไม่แปดเปื้อนละเหมือนพรรคพลังประชารัฐก็เป็นพรรคการเมืองที่ดูเป็นเนื้อเป็นหนังขึ้นมาแล้วแล้วก็เริ่มมีตัวเล่นที่เป็นนักการเมืองจริงๆอ่ะเพราะว่ามีกลุ่มคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจคุณสมศักดิ์เทพสุทินแล้วก็กลุ่มเครือข่ายสสที่คุณสมที่อยู่ในกลุ่มคนพวกนี้ซึ่งการเคลื่อนไหวใดๆหลังจากนี้ของการหาสมาชิกพรรคอื่นๆที่จะไปเอามาจากพรรคอื่นใดก็ตามเนี่ยจะถูกดำเนินการโดยนักการเมืองหมดเลยนะภาพมันจะออกมาคนละแบบกับตอนแรกที่จะเป็นการเชิญมาเป็นที่ปรึกษาไหมเชิญมาอะไรไหมซึ่งจริงๆเรื่องการซื้อตัวเรื่องการดูดเรื่องการเสนอผลประโยชน์ต่างๆในการจะให้มาเป็นส.ส.ของพรรคการเมืองเป็นเรื่องปกติแต่ว่าสิ่งที่มันไม่ปกติก็คือว่าทำไมถึงมีบางพรรคที่ทำได้ในขณะที่บางพรรคทำไม่ได้ในตอนนี้ก็มีการตั้งข้อสงสัยเรื่องนี้ขึ้นมาเยอะนะฮะแล้วก็อย่างเช่นพลตำรวจโทวิโรจน์เปาอินรักษาการหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็บอกว่าการที่พลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุว่าการเดินสายพูดคุยการเมืองเพื่อทาบทามอดีตนักการเมืองร่วมงานของกลุ่มสามมิตรเนี่ยบอกว่าไม่ถือเป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองนะเพราะไม่ได้รวมตัวกันเพื่อปั่นป่วนทำให้เกิดความวุ่นวายในรัฐบาลก็บอกนะครับว่าการพูดลักษณะนั้นเห็นได้ชัดว่าเป็นการสองมาตรฐานกลุ่มสามมิตรจะทำอะไรก็ได้กระทั่งเดินสายดูดนักการเมืองก็ไม่ผิดคำสั่งคสช.แต่พรรคเพื่อไทยเนี่ยจะทำอะไรก็ถูกจับจ้องตลอดเวลากล่าวหาว่าผิดคำสั่งคสช.เป็นกิจกรรมทางการเมืองเต็มไปหมดแล้วก็พลตำรวจโทวิโรจน์ยังบอกว่าเนี่ยได้รับรายงานจากอดีตส.ส.ภาคต่างๆของพรรคนะคะมีทหารมีตำรวจมีฝ่ายปกครองไปล็อบบี้เคลื่อนไหวโดยได้บอกให้ทุกคนใช้ความอดทนต่อสิ่งที่ไม่เป็นธรรมทั้งหลายนะคะจนกว่าจะมีการเลือกตั้งและให้ประชาชนตัดสินกันเองก็หวังว่าประชาชนก็คงเข้าใจเรื่องการดูดพื้นที่ดูดส.ส.ในพื้นที่ต่างๆก็ยังมีนายแพทย์ชนน่านสีแก้วส.ส.น่านพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็บอกเหมือนกันว่านักการเมืองภาคเหนือตอนบนเหนียวแน่นนะคะส่วนที่มีรายชื่อก่อนหน้านี้เป็นผู้ที่ออกจากพรรคไปนานแล้วไม่ได้ถูกวางตัวเป็นผู้สมัครเมื่อปี56ด้วยส่วนรายชื่ออดีตส.ส.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็10คนเท่านั้นค่ะมั่นใจไม่กระทบกับพรรคเพื่อไทยอย่างแน่นอนส่วนทางด้านของรักษาการรองโฆษกพรรคเพื่อไทยคุณอนุสรเอี่ยมสะอาดก็บอกว่าเรื่องที่กรณีเดินสายดูดทางการเมืองเนี่ยของกลุ่มการเมืองที่เป็นเครือข่ายสนับสนุนคสช.โดยผู้ถืออำนาจรัฐไม่ถือเป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองเพราะไม่ได้รวมตัวกันเพื่อปั่นป่วนให้เกิดความวุ่นวายคุณอนุสรบอกว่ากฎหมายพรรคการเมืองมาตรา30ระบุไว้ชัดเจนห้ามไม่ให้พรรคการเมืองหรือผู้ใดให้เสนอให้หรือสัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อจูงใจให้บุคคลสมัครเข้าเป็นสมาชิกระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีมีโทษปรับให้เพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งและนำไปสู่การยุบพรรคด้วยนับเป็นความผิดทางการเมืองที่รุนแรงและส่วนทางกับการปฏิรูปการเมืองหรือเปล่าทั้งมีการเสนอเงินเสนองบประมาณหรือคำสัญญาเนี่ยก็มองว่าสิ่งที่มีการดำเนินการทำอยู่ณตอนนี้เนี่ยมันเข้าข่ายกฎหมายพวกนี้หรือเปล่านะคะดังนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่าจะมีการยื่นในวันพรุ่งนี้ต่อกกต.เอาผิดเรื่องพลังประชารัฐเนี่ยจะรับยื่นหรือไม่และจะดำเนินการอย่างไรต่อไปนะคำถามก็คืองบจัดการการเลือกตั้งของกกต.เนี่ย 5,000 ล้านนะคะคุณอนุสรก็ตั้งคำถามถึงกกต.ว่าต้องพิจารณาตัวเองนะเพราะว่ากกต.เนี่ยเป็นองค์กรที่เป็นหลักเป็นที่พึ่งที่หวังของประชาชนจะให้กระบวนการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นสุจริตและเที่ยงธรรมเสมอภาคไม่ใช่องค์กรที่ถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยพรรคเพื่อไทยก็เลยจะไปพึ่งกกต.นะคะ